สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับ Plan VS Zombie Hero นะคะมิชชั่นประจำวันที่22เดือน22566ค่ะตอง2เลยทีเดียวเอาล่ะวันนี้เราได้เล่นเป็นแพลนนะคะ Glass Knuckle ค่ะมีสกิลประจำตัวอันแรก Holofla จั่วการ์ด2ใบอันที่2 Time to Try ทำให้แพลน1ตัวสร้างโบนัสแอทแทคค่ะโจมตีทันทีอันที่3 Root Wall ทำให้แพลน1ตัวเลือดบวก2แล้วก็คงกระพันในเทิร์น1ค่ะอันสุดท้ายนะคะ Power Pummel สร้าง2ดาเมจในกราวเลนค่ะทั้ง3เลนเลยแต่ว่าเลนละ2ดาเมจเท่านั้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีซอมบี้นะคะก็จะโดนที่ซอมบี้ฮีโร่เลยเอาละวันนี้เราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วยนะคะ Plucky Clover นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Leafy Plantเมื่อเล่นนะคะจะสุ่มการ์ดขึ้นมาเป็นอีเวนต์การ์ด Plucky Clover แล้วก็มันก็จะมีดาเมจเท่ากับมูลค่าของการ์ดที่สุ่มมาได้เลยเออโอเควันนี้เราจะได้เจอกับใครไปดูกัน Glass Knuckle VS Electric Boogaloo ค่ะเริ่มต้นโอ้โหมีแต่มูลค่าแพงอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เอาออกไปก่อนไหมเอออันนี้ได้อันนี้โจกัส2ใบก่อนค่ะโอเคทางนู้นสร้างแบ็กอัพแดนเซอร์ในแรนดอมเลนนะคะ2ตัวที่มีดาเมจ1เลือด1แล้วก็โดนไป2ไม่เป็นไรทุกคนเรากำลังจะโหดแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะตอนนี้ยังโอ้มีตัวฮันด้วยโอ้โห2ตัวทางนู้นมันไม่มีไอ้นี่อยู่แล้วอะทางนู้นไม่มีสมองเหลือแล้วดังนั้นเราเอานี้วางไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวในรอบหน้าเราจะเพิ่มเลือดเข้าไปนะคะเฮ้ยสร้าง2ดาเมจ9เลนเลยปั๊บเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยตายเรียบร้อยทุกคนสังเกตตัวนี้ดีๆนะคะมันลงมาเฮ้ยมันใช้หมดปะอุ้ยตัวนี้ต้องฆ่านะเนี่ยสังเกตตัวนี้ดีๆนะคะ Potted Power House นะคะทุกครั้งที่มันอยู่ในมือนะคะถ้าเกิดมันอยู่ในมือเนี่ยแล้วมันจะได้ดาเมจบวก1เลือดบวก1เมื่อแพลนที่ลงเล่นไปแล้วนะคะดาเมจขึ้นหรือเลือดขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราใส่นี้เข้าไปเพิ่มเลือดเข้าไปนี่ไงในมือมันจะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามันดาเมจมันจะขึ้นเฉพาะตอนมันอยู่ในมือเราเท่านั้นนะทีนี้เนี่ยตัวนี้น่ากลัวมากเลยแคทแลดี้ค่ะตัวนี้นะคะดาเมจจะบวก3เมื่อมีการเล่นเพชรซอมบี้นะคะขอวางตรงนี้ไว้ก่อนรอบนี้มันยังไม่มีดาเมจแต่รอบต่อไปไม่แน่สร้าง2ดาเมจอุ๊ยน้องตายเสียใจน้องไปไม่เป็นไรตัวนี้นะคะทุกๆครั้งที่จั่วการ์ดตัวนี้ก็จะขึ้นตัวนี้ก็จะดาเมจบวก1เลือดบวก1ทุกครั้งที่จั่วการ์ดเฮ้ยเราน่าจะเล่นตัวนี้นะคะตัวนี้ทุกครั้งมันจะดาเมจบวก1เลือดบวก1ทุกครั้งที่เราเล่นแพลนอ่ะเฮ้ยจะตายว่ะโอ้โหมันปูพื้นด้วยทำให้ซอมบี้มีสกิลเฟรนซีแล้วก็เลือดบวก2ดาเมจบวก2เอาไงดีทุกคนฆ่าตัวนี้โอ้ถ้าเกิดมันย้ายเลนเลือดมันก็ตายแล้วนะเนี่ยจัดไปสิอ่ะถ้าตัวนี้ย้ายเลนก็ตายแล้วนะเพราะว่ามันมีเลือดนั้นได้เพราะว่าพื้นมันให้ไงมันให้เลือดไงตัวนี้นะคะเราลงบานาน่าซอลัสเร็กนะคะตัวนี้เนี่ยมีดับเบิลสไตร์โจมตี2ครั้งค่ะและทุกครั้งที่จั่วการ์ดก็ดาเมจบวก1เลือดบวก1ค่ะใกล้ถึงเวลาเชิดฉายของเราแล้วปึ๊บโอเคจั่วการ์ดตัวนี้ก็ขึ้นในมือเราโหดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะจะลงตรงนี้หรอเนื่องจากมันมีเราเปลี่ยนพื้นก่อนก็ได้เปลี่ยนพื้นก่อนก็ได้แล้วเราก็เล่นตัวนี้ไปโอเคความจริงตัวนี้ถ้าเกิดเล่นข้างๆลิฟฟี่แพลนนะคะจะจั่วการ์ดให้เรา1ใบแต่ไม่เป็นไรเราแต่เรา
เกือบตายว่ะดีนะติดมิเตอร์บล็อกโอเคเตรียมคงกระพันหุยสรุปไอ้ตัวนี้ไม่ได้เล่นเลยชนะก่อนเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เล่นเลยชนะก่อนหุยตัวนี้ถ้าเกิดไดโนโรถ้าเกิดสมมติว่ามีการโจกการ์ดตัวนี้จะทำลายแพลนที่อยู่ในเลนนี้ความจริงเราชนะแล้วแหละชนะจากเลนนี้แล้วเราไม่ชัวร์นะเราขอวางไว้ตรงนี้ก่อนไม่รู้มันมีสกิลทำอะไรเราแล้วก็อ่ะตรงนี้ขวางแต่ความจริงแค่อันนี้นะคะโจมตีกันเราก็ชนะแล้วเนี่ยอ้าวเรียบร้อยโถเอ้ยอุตส่าห์มีการ์ดตัวนี้อยู่ในมือตั้งเยอะอ่ะเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือ Challenge Mode นะคะประจำวันที่22เดือน2 2566ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย